ดีท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับขออนุญาตนมัสการกับคุณนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะครับแล้วก็ท่านดร.นิวัฒน์นางนิเวศครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาบรรยายในวันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเป็นตัวแทนจากตำรวจไซเบอร์นะครับสิ่งที่จะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่คิดว่าทุกท่านควรจะต้องรู้นะครับแล้วขออนุญาตแนะนำตัวเพิ่มเติมนะครับผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับที่เป็นผลผลิตจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมนะครับก็เห็นว่าได้มีท่านอาจารย์ผู้ปกครองได้มาวันนี้ด้วยนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนเด็กเนี่ยก็ใฝ่ฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะรับราชการนะครับแล้วต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกได้วิวัฒนาการขึ้นไปแบบชนิดว่าตั้งแต่ผมตอนเด็กตั้งแต่เรียนมัธยมขึ้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันณวันนี้เนี่ยมันทำให้วิวัฒนาการมันก้าวล้ำหน้ามากนะครับเราจะตามแทบไม่ทันนะครับถ้าเทียบระหว่างเด็กรุ่นผมเมื่อสมัยก่อนกับเด็กรุ่นนี้จะใช้ชีวิตต่างกันมากนะครับฉะนั้นโลกออนไลน์ในวันนี้เนี่ยมันเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนที่นั่งอยู่ในวันนี้นะครับแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับต้องกราบเรียนทุกท่านท่านผู้เกียรติทุกท่านเลยนะครับว่าแชร์ได้ในส่วนเฉพาะที่มีประโยชน์นะครับบางส่วนต้องขออนุญาตสงวนไว้ว่าอย่าเพิ่งไปแชร์นะครับเพราะข้อมูลที่จะพูดในวันนี้เป็นแค่หนึ่งในกลโกงเท่านั้นนะครับในกลโกงในโลกออนไลน์ซึ่งทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ครองหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องมารับรู้ตรงนี้นะครับเพราะถ้าทุกท่านไม่รับรู้ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าทุกท่านจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์นะครับครับก่อนอื่นนะครับด้วยดำริของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับและก็ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจตีกิติรัตน์พันเพชรนะครับได้มอบมีดำริว่าควรจะต้องนำกลโกงต่างๆของโลกออนไลน์เนี่ยมาบรรยายให้กับทุกๆท่านในสื่อต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับและนี่คือหนึ่งในนโยบายของท่านผู้บัญชาที่จะมอบให้กับทุกท่านเพื่อจะไปสื่อสารกับนักเรียนหรือผู้ปกครองหรือทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกเหนือจากนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะขอเมื่อสักครู่นี้แนะนำไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตแนะนำนี่คือท่านผู้บัญชาที่ได้มอบมาในวันนี้นะครับแล้วก็ได้รับการประสานจากท่านพระอาจารย์เอกชัยนะครับที่เคารพรักได้ให้โอกาสมาบรรยายในวันนี้นะครับก่อนอื่นขอเข้าเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับ Police Online หมายความว่ายังไงนะครับทุกวันนี้นะครับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะครับเราจะสามารถแจ้งความได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพักเลยนะครับนี่คือ thaipoliceonline.com นะครับทุกท่านสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเดินทางไปที่โรงพักใกล้เคียงหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วปัจจุบันนะครับเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยในไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นแสนๆต่อวันนะครับจากสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับแจ้งความเกิดเหตุเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกหลอกลงทุนติดตั้งแอปหรืออะไรต่างๆทุกอย่างนะครับเกิดความเสียหายกับทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ก็คือ1ในเคสที่มีการแจ้งความเข้ามาในไทยโพลิสออนไลน์นะครับแล้วตำรวจไซเบอร์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดีแล้วก็เกี่ยวกับคดีพวกนี้นะครับตรงนี้ทุกท่านจดไว้นะก็คือไทยโพลิสออนไลน์นะครับถ้าเกิดเหตุสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะไปแจ้งความ1ตั้งสตินะครับ2เก็บพยานหลักฐานในการดำเนินคดีให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น1หลักฐานการแชท2หลักฐานเส้นทางการโอนเงินเรื่องอะไรต่างเส้นทางความเสียหายทรัพย์สินที่เสียหายมีอะไรบ้างแล้วก็หลักฐานว่าเขาถูกหลอกอะไรยังไงนะครับเก็บแล้วเอาตรงนั้นไปแจ้งในนี้นะครับในไทยโพลิสออนไลน์นะครับ
ต่อไปครับกลโกงบนโลกออนไลน์สิ่งที่ผมเตรียมมาในวันนี้บอกได้เลยว่ามันผมขออนุญาตบีบเข้ามานิดนึงอาจจะไปเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมีเยอะนะครับถ้าเกิดท่านผู้บริการหรือสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนท่านใดก็ประสานมาได้นะครับเดี๋ยวอาจจะไปบรรยายเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากวันนี้เราต้องขอใช้บีบเข้ามาให้มันนิดนึงนะครับยกตัวอย่างครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหนึ่งในที่แจ้งความเข้ามาคือการหลอกกู้เงินนะครับทุกท่านในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้ปกครองทุกท่านต้องผ่านตรงนี้แน่นอนอาจจะมีปัญหาเรื่องสถานะกันทางด้านการเงินอาจจะอยากจะก็ขอกู้เงินครับและสุดท้ายคืออะไรฮะเขาหลอกให้โอนเงินนะครับสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับนี่คือหลักฐานการแชทที่ได้จากการแจ้งความมานะครับทางผมซึ่งปฏิบัติงานทางด้านเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ได้ไปสืบสวนมาว่าพบว่าการแชทเนี่ยเป็นมายังไงนะครับจะเห็นว่าเขาจะแบ่งเป็นฝ่ายเห็นไหมฮะฝ่ายสินเชื่อ B2ฝ่ายบริการ B1 อะไรต่างๆทุกอย่างนะครับแม้แต่เขาฆ่าตัวตายไปแล้วเนี่ยไอ้แก๊งพวกนี้ยังทวงเลยครับนี่ที่เป็นข่าวนะฮะที่เป็นข่าวพอทวงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทางภรรยาของผู้ที่ผูกคอตายเนี่ยเขายังบอกว่าสามีฉันน่ะตายไปแล้วก็ยังทวงครับแล้วสุดท้ายคืออะไรฮะเขามาคอมเมนต์ตรงขวาล่างสุดเห็นไหมครับบอกว่าถ้าเขาไม่โลภอยากได้เงินคนเขาคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เจอเรื่องนี้ค่ะดูความเยาะเย้ยของแก๊งพวกนี้นะครับไม่มีสามัญสำนึกนะครับคือทำทุกอย่างทำไงก็ได้ให้ได้เงินจากพวกเรานะครับฉะนั้นพวกเราอย่างที่ผมบอกไปอย่างแรกจะต้องมีสตินะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันมีกลโกงไงนะครับนี่คือข้อมูลที่ได้นะครับจากการสืบสวนเนี่ยพบว่ามีคนไทย2คนนะครับแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่2คนนะครับที่ไปทำงานแบบนี้นะครับมีจำนวนเยอะมากๆนะครับเป็นหลักพันนะครับคนไทยที่จะไปทำงานแก๊งนี้นะครับโดยยังไงฮะมันจะมีข้อความที่เข้ามากับทุกๆท่านท่านจะสังเกตเห็นว่างานดีทำงานที่บ้านไม่ต้องมีรายได้พิเศษนั่นคือกลโกงของเขาเริ่มต้นตรงนั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับการสื่อสารมันรวดเร็วมากมันจะเข้ามาทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่า Twitter Facebook อะไรทุกอย่างนะครับหรือข้อความที่ทุกท่านเนี่ยไม่ค่อยเล่นแต่มีข้อความเข้ามาเราก็ต้องกดอ่านอย่างเช่นอย่างนี้ครับคนไทยเขาได้รับคนไทย2คนนี้เนี่ยเขาได้รับข้อความว่ารับสมัครแอดมินเงินบริการลูกค้า3คนอายุไม่เกินเงินเดือนเท่านี้อาหารฟรีพักเท่านี้อะไรประมาณนี้คือแบบชักชวนมากนะครับแล้วให้ติดต่อไลน์ด้านล่างนะครับจะเห็นว่าคุ้นๆนะครับถ้ามีไลน์ตัวนี้เด้งขึ้นมาเนี่ยทุกท่านอย่าไปคุยนะครับนี่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะต่อไปครับนี่คือ19คนที่เราได้เขาเรียกอะไรประสานนะครับแต่จริงๆแล้ว19คนนี้คือคนไทยที่ไปร่วมขบวนการในการทำคอลเซ็นเตอร์นะครับที่สไลด์ลืมเอาออกนะฮะบอกได้เลยว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับคนแรกที่ผมอยากจะขอพูดถึงคนนี้สามารถกล่าวอ้างได้เพราะเป็นคนไทยที่ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับคนนี้นะครับเข้าไปทำงานเมื่อเดือน3ที่ผ่านมานี่เองครับช่องทางธรรมชาติค้นหาจากกลุ่มไหนฮะจากกลุ่ม LINE ทุกท่านต้องจำไว้นะนี่คือกลุ่ม LINE เขาอยากได้งานนะครับแล้วต่อไปคือเดินทางจากไหนจากราชบุรีมาที่หมอชิตจากหมอชิตไปที่อรัญนะครับแล้วรถมารับที่7-11บขสนะครับเป็นรถหมายเลขนี้เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วเดินผ่านนะครับใช้วิธีการเดินผ่านข้ามป่าอ้อยนะครับข้ามไปฝั่งที่ปอยเป็ดแล้วมีรถมารับนะครับรถมารับต่อจากนั้นก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับทำงานได้แค่1เดือนนะครับสิ่งที่จะพูดก็คือทำงานได้แค่1เดือนซึ่งตรงข้ามกับความจริงมากเขาพยายามชักชวนว่าเอ้ยเงินเดือนแรกได้30,000 40,000 50,000นะครับแต่ความเป็นจริงพอเราไปทำงานแล้วจริงเนี่ย
ไม่ได้ครับต่อไปโดนกักขังโดนทำร้ายร่างกายโดนตามที่เป็นข่าวครับมีช็อตไฟฟ้ามีช็อตต่างๆของร่างกายนะครับแล้วเขาก็พูดกับข้อมูลกับเจ้าที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะแอบอ้างเป็น call center ธนาคารไทยพาณิชย์ในตำแหน่งที่สาย2และต่อมาอีกสายหนึ่งเขาจะรับหน้าที่เป็นร้อยตำรวจเอกบัญชามงคลทิพย์ถามว่าชื่อนี้มีจริงไหมแก๊ง call center พวกนี้เนี่ยมันจะไปเอาชื่อของตำรวจจริงๆอย่างเช่นผมเนี่ยมันก็จะไปแอบอ้างนะครับเอาชื่อนี้เนี่ยโทรเข้ามาหาทุกคนนะครับวันหนึ่งใช้วิธีทุกอย่างนะครับอยากจะขอบอกว่าแก๊ง call center เนี่ยมันไม่ได้ใช้กลยุทธ์ในการหลอกแค่ครั้งอย่างเดียวนะครับวันหนึ่งอาจจะเป็นว่าเฮ้ยช่วงนี้การส่งพัสดุกำลังดังเฟส X นะครับเขาก็จะใช้กลยุทธ์นี้ในเมื่อต่อมาใช้ไม่ได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นว่าเฮ้ยวันนี้หลอกเป็นลงทุนดีกว่าเฮ้ยลงทุนสมัครเบื้องต้น 2,500 นะครับคุณต้องลงมาเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็จะเอาเงินนั่นแหละครับที่เราโอนให้เนี่ยโอนกลับคืนมาให้ล่อนะครับเฮ้ยได้เงินคืนแล้วนะ50,000 40,000ประมาณนี้ครับพอเราว่าเห็นว่าได้เงินตอบแทนเยอะเอาไปกู้สหกรณ์ต่างๆไปกู้แหล่งเงินทุนต่างๆมาลงเพิ่มนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะถอนเงินส่วนที่เหลือออกมานะครับตรงนี้นี่คืออีกกลยุทธ์หนึ่งของแก๊ง call center ที่หลอกนะครับนี่คือบุคคลแรกนะครับต่อไปบุคคลที่2เช่นกันนะครับเหมือนกันครับก็คือมาจากชลบุรีเดินทางไปอัลลันนะครับอัลลันก็รับต่อเป็นทอดๆทำหน้าที่อะไรนำทำหน้าที่เป็น call center ธนาคารไทยพาณิชย์เหมือนกับคนแรกนะครับแล้วต่อมาก็เป็นสาย2สาย3นะครับคำว่าศัพท์คำว่าสาย2สาย3หมายความว่าไงนะครับอย่างแรกแก๊ง call center เนี่ยมันจะส่งข้อความไปก่อนนะครับบอกว่ามาจากธนาคารไทยพาณิชย์คุณรู้สึกว่าคุณจะมีบัญชีที่ผิดกฎหมายอยู่อะไรประมาณนี้ครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรต่างๆทุกอย่างเดี๋ยวถ้าไม่สะดวกเดินแจ้งความเดี๋ยวจะโอนไปให้กับโรงพักประมาณนี้นะครับก็จะอ้างร้อยตำรวจบัญชาหรือดาบตำรวจสุชาติอะไรประมาณพวกนี้เลยนะฮะนี่คือตัวจริงนะครับของร้อยตำรวจเอกบัญชาเลยข้อมูลร้อยตำรวจเอกบัญชาเนี่ยหน้าตาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วจะสังเกตเห็นทางด้านขวาทางด้านล่างนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือเฟซบุ๊กของคนร้ายนะครับคนร้ายนี่จะอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งคนสองนะครับนี่คือ1คน1คนเท่านั้นที่เรากำลังติดตามอยู่นะครับถ้าเฟซบุ๊กตัวนี้ติดต่อไปที่ใครก็พึงระวังไว้นะครับว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มแก๊ง call center ต่อมาครับคนที่3ข้อมูลจากคนที่3เนี่ยน่าสนใจเช่นกันนะครับคือเขาหางานจากไหนครับหางานจากเฟซหางานในปอยเป็ดนะครับเพจต่างๆทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าการสื่อสารเหมือนที่ผมพูดไปนะครับมันรวดเร็วมากคนเราอยากจะทำงานทำไงเข้าแค่เพจ Facebook หางานในปอยเป็ดแค่นี้เราก็รู้แล้วครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้คอนแทคในการติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE หรืออินบ็อกซ์เข้ามานะครับเหมือนกันครับเดินทางข้ามไปที่ฝั่งปอยเป็ดก็จะมีคนมารับจะสังเกตว่าข้อมูลจากคนนี้ก็จะมีบอกว่ามีคนจีนมารับนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มเขาเริ่มเขาแล้วครับนะว่าคนจีนเนี่ยมาทำงานยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าแก๊งจีนเนี่ยมันมีอิทธิพลยังไงนะครับต่อมาครับคนจีนเช่าบ้านให้อยู่20วันทำงานเป็น call center ธนาคารกสิกรสายหนึ่งติดต่อลูกค้าให้ลงเชื่อนะครับทำงานเป็น Shopee ลงทุนร่วมกิจกรรมเห็นไหมฮะนี่ข้อมูลจากคนที่3ก็แสดงว่าแก๊ง call center เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยนะครับตอนนี้มันหลอกว่าเป็นการลงทุนผ่าน Shopee นะครับทุกท่านอาจจะคุ้นๆนะครับเพราะหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็คงจะเคยเห็นนะครับว่า
เฮ้ยผมอยากได้เงินทุนไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องอะไรต่างๆอยู่บ้านก็ได้เงินแล้วนะครับทำงานผ่าน Shopee แค่นั้นเองนะฮะนี่คือตัวตนที่แท้จริงนะครับถามว่าหลอกวันหนึ่งได้เท่าไหร่วันหนึ่งได้ต่ำสุด 1,500 แล้วสูงสุดได้อะไรสูงสุดได้ 60,000 นะครับเห็นไหมฮะว่าแก๊งพวกนี้เนี่ยทำงานกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับและนี่คือคนที่4เหมือนกันครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับจนในที่สุดคนที่4น่าสนใจว่าจนทำงานไม่ไหวแล้วนะครับเลยประสานมาทางฝั่งไทยนะครับขอให้ญาติพี่น้องเนี่ยทำไงก็ได้แบบไปบอกว่าเฮ้ยมีหมายจับที่ฝั่งไทยนะเดี๋ยวต้องเรียกตัวกลับมาดำเนินคดีเพื่ออะไรฮะเพื่ออยากจะขอกลับมากลับไทยนะครับเพราะอะไรเพราะการเป็นอยู่ของฝั่งนู้นเนี่ยมันโอ้แล้วมันลำบากมากนะครับตอนที่โฆษณาบอกว่ามีเงินเดือนเยอะแยะมากมายนะครับคนนี้เช่นกันฮะผมจะข้ามไปเร็วๆครับเนื่องจากว่าข้อมูลจะลักษณะคล้ายๆกันแล้วผมจะมีช่วงท้ายๆที่เป็นข้อมูลที่ให้ทุกท่านได้บอกนะครับข้อมูลที่ทุกอย่างที่บรรยายตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากผู้ต้องหาจริงๆนะครับว่าทำงานกันยังไงฝั่งนู้นนะครับนี่คือหน้าตาชื่อของคนไทยที่เป็นงานฝั่งนู้นนะครับนี่นะฮะ P Bank with นี่นะครับและนี่ก็คือตัวอย่าง LINE Open Chat นะครับที่เขาหางานซึ่ง LINE ตัวนี้เนี่ยมันทำให้ยังไงฮะคือคนที่อยากจะทำงานในฝั่งนู้นเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเงินเดือนสูงมากนะครับ 25,000 ขึ้นไปนะครับจนถึง 5-60,000 ยิ่งหลอกมากก็ได้ยิ่งเปอร์เซ็นต์มากนะครับฉะนั้นคนไทยก็เลยแห่ไปทำงานฝั่งนั้นนะครับนี่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มันไม่ได้มาจากเพื่อนบ้านมาจากคนไทยเราด้วยกันเองนี่แหละครับทำไงฮะนี่คือข้อมูลที่เขาได้ทำการแชทนะครับเขาก็จะตกลงว่าเฮ้ยคุณต้องเดินทางมาตรงนี้นะมีที่พูลคาสิโนนะครับพูผมไม่แน่ใจในชื่อของคาสิโนนะครับแต่เขาก็จะบอกว่ามีส่วนแบ่งตรงนี้มีการดูแลมีอาหารมีคนดูแลอย่างนี้นะครับโทรศัพท์ตอนแรกเขาก็จะบอกว่าส่วนตัวก็จะให้เล่นตอนเลิกงานเท่านั้นนะครับเพราะก่อนทำงานเขาก็จะยึดโทรศัพท์นะครับเริ่มทำแม่งแล้วใช่ไหมครับว่าก่อนทำงานทำไมจะต้องยึดโทรศัพท์นะครับแล้วเขาก็จะส่งไปที่พักนะครับทีนี้พอไปส่งที่พักเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ละนะครับแล้วก็มาหลอกคนไทยนะครับด้วยคนไทยที่เรารู้ไม่เท่ากับไม่ทันกับโลกสื่อโซเชียลนะครับด้วยความบวกกับความอยากได้เงินนะครับก็เลยทำให้ตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าไปนะครับทีนี้ทางตำรวจทำยังไงฮะเราก็ต้องสืบสวนนะครับว่าแก๊งพวกนี้มันอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมานั่งตามวิเคราะห์เส้นเงินว่าเอ้ยเงินจากตรงนี้โอนจากบัญชีนี้ไปที่ไหนปัญหาอุปสรรคของตำรวจณตอนนี้นะครับก็คือข้อมูลจากทางธนาคารนะครับซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนานะครับเพราะบางทีเนี่ยกว่าจะขอข้อมูลจากธนาคารมาได้แต่ละอย่างแต่ละบัญชีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันช้ามันไม่ทันนะครับผู้เสียหายโอนให้กับกลุ่มของคนร้ายเนี่ยภายในวันเดียวนะครับเงินในบัญชีของคนร้ายเนี่ยเมื่อโอนเข้าไปแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่เกิน5นาทีนะครับเงินในบัญชีนั้นเนี่ยมันจะไปสู่ปลายทางนะครับคำว่าปลายทางหมายความว่ายังไงโอนเข้าไปสู่แถวแรกภายแถว2แถว2แถว3แถว4แถว5แถว6นะครับเข้าสู่เส้นทางการเอาเงินออกจากบัญชีนะครับแล้วกว่าตำรวจจะตามแถว1แถว2แถว3แถว4เนี่ยใช้เวลานะครับหลายวันนะครับแต่คนร้ายใช้เวลาเป็นนาทีนะครับนี่คือรูปแบบในการทำงานที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ในวันนี้นะครับแล้วต่อไปเขาคงจะต้องถึงพยายามให้บอกท่านว่า 1. ทุกท่านจะต้องมีสตินะครับคนที่ตกเป็นเหยื่อนะฮะ 2. ก็คือเก็บพยานหลักฐานให้มากที่สุดเพื่ออะไรฮะเพื่อสะดวกในการที่จะติดตามเงินนะครับและติดตามคนร้ายจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับ
เลข IP ที่คนร้ายหลอกเลข IP คืออะไรเลข IP ก็คือเหมือนกับทุกท่านนะครับได้ทำการสื่อสารออนไลน์นะครับใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีเลข IP ประจำของแต่ละช่วงระยะเวลานะครับในวันที่เกิดเหตุนะครับทางเรานะครับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เช็คกลับไปว่าไอ้เส้นทางเนี้ยช่องทางเนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะครับจนได้เลข IP ของคนร้ายนะครับปรากฏว่าขึ้นอยู่ฝั่งนู้นครับพระนมเปญนะครับนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่คนร้ายได้ใช้นะครับแต่บอกก่อนว่าสถานนี้ไม่ได้สถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีที่เดียวนะครับมีเป็น10นะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับสถานที่แบบนี้นะครับลงทุนส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นายทุนใหญ่มาจากจีนนะครับอันนี้ไม่ได้กล่าวหาประเทศจีนนะครับแต่ข้อมูลของเราก็คือมีคนจีนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วทำไมคนจีนพวกนี้มาจากไหนประเทศจีนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศเขามีปัญหาเรื่องเหมือนกันครับก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนกันแต่เขาได้กำหนดบทลงโทษพวกแก๊งพวกนี้ที่รุนแรงนะครับก็คือโทษถึงประหารชีวิตทำให้คนจีนพวกนี้หนีมาอยู่ตามตะเข็บชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนี่คือหนึ่งในจุดนั้นนะครับจะขอบอกว่าก็ใกล้เคียงนะครับเพราะเดินข้ามจากประเทศไทยเราไปไม่กี่ร้อยเมตรนะครับนี่คือเฟซที่ผู้เสียหายติดต่อหลอกให้เป็นงานฝั่งนั้นแล้วบุคคลคนนี้กำลังพิสูจน์อยู่ว่าเป็นตัวตนจริงหรือไม่แต่ส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าหน้าตากับชื่อไม่ตรงกันนะครับเรากำลังทำการพิสูจน์อยู่นะครับชื่อคนนี้ก็คือไอซ์อามินตรานะครับเขาก็จะอธิบายว่าไปทำงานยังไงเดินทางยังไงนะครับแต่ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขาจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับมีอะไรทักมาก็เขาพยายามจะดูแลกับคนไทยที่เดินทางข้ามไปฝั่งนู้นตลอดนะครับแต่บทคนนี้ก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเราดูแลเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าแก๊งพวกนี้เนี่ยมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็พบว่าเหยื่อเนี่ยไปทำงานแค่เดือนแรกแล้วเดือนต่อไปก็ถูกกักขังแล้วก็ทำร้ายให้อดข้าวเพราะอะไรฮะเพราะเริ่มที่จะหลอกคนไม่ได้แล้วมุกหมดนะครับพอมุกหมดเสร็จปุ๊บในทุนพวกนี้มันก็เลยบีบบังคับคนไทยที่ทำงานฝั่งนั้นบอกเฮ้ยคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้หลอกคนไทยอ่ะให้หลอกเอาเงินมาให้ได้นะครับเขาก็ต้องกักขังทำร้ายนะครับและนี่คือสถานที่นะครับข้อมูลพวกนี้ได้มาได้ยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าผมโชคดีตรงที่ว่ามีผู้หวังดีฝั่งนั้นนะครับพูดง่ายคือเราก็ส่งสายเข้าไปนะครับส่งสายเพื่อจะเอาข้อมูลตรงนี้ส่งกลับมานี่คือสถานที่จริงๆนะครับภาพถ่ายจริงๆนะครับของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับตึกรามบ้านช่องหรือตึกอะไรต่างๆสร้างอย่างดีนะครับสร้างจากใครสร้างจากนายทุนใหญ่นะครับของประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะครับลงทุนบวกกับเจ้าหน้าที่ของเขาด้วยนะครับในการที่จะสร้างเพราะบอกได้เลยว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะลงทุนว่าได้มากขนาดนี้เจ้าของพื้นที่ก็ไม่สามารถลงทุนได้นะครับและนี่คือหน้าตาของฝั่งนั้นตรงๆเลยนะครับเขาก็จะมีเป็นลักษณะนี้เลยนะครับมีคอมพิวเตอร์มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วนี่ก็คือเขาจะเตรียมไว้ให้เลยนะครับโทรศัพท์ซิมนะครับแล้วก็รวมไปถึง
บทพูดด้วยนะครับจะสังเกตเห็นภาพทางขวานะฮะเขาจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเลยนั่นคือกันเสียงด้านข้างรบกวนด้านข้างนะครับมันจะมีการเข้าเวรกันด้วยนะครับสิ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือคนไทยอยู่กันเป็นพันๆนะครับแล้วผลัดเวรกันเข้าอย่างกับโรงงานเลยนะครับกะแรกกะ2กะ3หรือกะ4นะครับแต่ที่ง่ายก็คือเขาทำงาน24ชั่วโมงนะครับทำงาน24ชั่วโมงหมายความว่ายังไงเขาแบ่งเป็นฝ่ายๆเลยนะครับสาย1สาย2สาย3อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับรวมถึงแอดมินบัญชีหมายความว่ายังไงแอดมินบัญชีหมายความว่าเมื่อหลอกคนมาได้1บัญชีแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เส้นทางการเงินเนี่ยมันแตกออกนะครับทำให้นักสืบอย่างพวกผมเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะต้องพัฒนาเยอะนะครับเพราะกว่าเราจะแกะรอยเส้นทางการเงินไปจนถึงจุดหมายได้เนี่ยใช้เวลาเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือตัวอย่างบทพูดจริงๆเลยนะครับที่เขาส่งมาจากฝั่งนู้นนะครับเมื่อเข้ากะอย่างสมมติว่าวันนี้ผมเข้าไปเข้ากะเขาก็จะวันนี้คุณเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะวันนี้คุณเป็นเฟดเอ็กซ์นะบทพูดคือคุณคือตามนี้นะเขาเรียกว่าในทุนเขาจะส่งคนมาคุมอีกทีหนึ่งเลยนะฮะห้ามเอาโทรศัพท์ส่วนตัวมาทำงานเอาเฉพาะโทรศัพท์ที่เขาไว้ให้ทำงานเท่านั้นนะครับแล้วก็เริ่มให้บทพูดเพราะอะไรเพราะในทุนเนี่ยพูดง่ายพูดไทยไม่ได้จะต้องใช้คนไทยในการทำนะครับแล้วคนไทยก็ได้รับบทพูดมาให้พูดตามนี้นะต้องอย่างนี้นะคุณเป็นคนนี้นะนี่นะครับนี่คือบทพูดต่อมาโทรศัพท์ตรงนี้นะครับสำคัญผมอยากให้ทุกท่านทราบว่าข้อมูลทุกอย่างที่เป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลต่างๆสามารถหลุดรอดไปสู่แก๊งพวกนี้ได้นี่คือตัวอย่างข้อมูลนะครับผมสื่อมาแล้วว่าชื่อนี้มีตัวตนจริงไหมจริงครับแล้วเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มีจริงไหมจริงครับการที่ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนส่วนลด5บาท10บาทเนี่ยนั่นคือคุณเอาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยลงเข้าสู่โซเชียลแล้วนะครับแล้วแก๊งพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะหาข้อมูลจากตรงนี้ data ตรงนี้นะครับเอาไปขายให้สู่แก๊งพวกนี้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนี่อันนี้ผมไม่ได้ไม่โจมตียี่ห้อโทรศัพท์หรืออะไรต่างนะครับแต่ผมกำลังจะพูดถึงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ที่ทุกท่านมีอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือ iPhone นะครับอย่างที่2ก็คือ Android นะครับ iOS ก็คือ iPhone นะครับ iOS เนี่ยจะมีระบบปฏิบัติการที่คิดว่าน่าจะเสถียรกว่าและปลอดภัยกว่านะครับในการที่จะเอาเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าข้อมูลส่วนตัวตัวเองเนี่ยเก็บอยู่ใน iCloud นะครับคำว่า iCloud คือเหมือนถังข้อมูลของระบบปฏิบัติการ iOS นะครับจะมีการที่จะปลอดภัยมากกว่าแต่สิ่งที่ผมพูดถึงก็คือ Android ตัวอย่างของแก๊ง call center นี้คือเจาะข้อมูลมาจากระบบปฏิบัติการของ Android นะครับใครที่ใช้ Samsung Vivo หรืออะไรต่างระบบปฏิบัติการนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นระบบปฏิการที่แก๊ง call center เนี่ยเขาถนัดในการที่จะเจาะข้อมูลนะครับยกตัวอย่างผมสามารถส่งลิงก์เข้าสู่มือถือของทุกท่านได้ในขณะนี้นะครับแล้วให้ทุกท่านเนี่ยกดแค่กดอย่างเดียวครับกดอย่างเดียวกดปุ๊บเนี่ยระบบปฏิบัติการเขาก็จะติดตั้งโปรแกรมนะครับเข้าสู่โทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วสามารถมอนิเตอร์ได้จากเครื่องนี้เลยนะครับเมื่อผมส่งข้อมูลส่งข้อความไปสู่ท่านบางคนนะครับแล้วบางคนกดผมก็จะสามารถรู้แล้วว่าโทรศัพท์ปลายทางของท่านเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างส่ง SMS เข้าไปหรือคุณจะไป
ช้แอปธนาคารอะไรบ้างหรือในการเข้าแอปธนาคารผ่านเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆทุกอย่างโทรศัพท์เครื่องนั้นเครื่องที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันจะบันทึกไว้นะครับแล้วโปรแกรมที่ผมเข้าไปติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในนี้นะครับแล้วแก๊ง call center พวกนี้ถึงรู้ไงครับว่าคุณชื่ออะไรใช้บัญชีธนาคารอะไรโอนเงินเป็นยังไงบ้างมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเท่าไหร่เพราะบางทีเนี่ยเวลาคุณโอนตังเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ส่ง SMS แจ้งเตือนว่าเท่านี้เธอมีเงินอยู่เท่านี้คงเหลือเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือกลโกงว่าทำไมแก๊ง call center ถึงรู้ข้อมูลนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมเน้นย้ำสติต้องมี2 อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ5บาท10บาทอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับคุณอยากได้ตังค์เขาแต่หารู้ไม่ว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อเขานะครับนี่คือแก๊ง call center ได้มาแบบนี้นะครับนี่คือเบอร์โทรในการที่จะโทรหลอกในแต่ละวันนะครับว่าพวกนี้ทำงานกันยังไงนะครับแล้วนี่คือสถานที่จากสถานที่จริงในฝั่งนู้นนะครับวันหนึ่งจะต้องมาทำงานก็คือเฮ้ยวันนี้คุณตั้งเป้านะคุณต้องหลอกให้ได้ประมาณ5ล้าน6ล้านนะครับแล้วนี่คือสถานที่ตึกหนึ่งในฝั่งนู้นนะครับเหตุการณ์ว่าทำไมผมถึงได้ข้อมูลมาจุดลูกศรที่ชี้ก็คือจุดที่คนไทย3คนที่ผมพูดไปนะครับขุดใช้มือขุดดินหนีออกมาจากฝั่งโน้นนะเพื่ออะไรเพื่ออยากจะหนีกลับประเทศไทยนะครับและนี่ก็เหมือนเดิมฮะและนี่คือหน้าตาของคนจีนนะครับผมไม่กลัวว่าจะถูกฟ้อง PDPA นะครับถ้าแน่จริงคุณก็เดินทางมาฟ้องผมเลยนะครับหรือฟ้องมาจากที่นู่นเลยนะครับยินดีนะครับนี่คือภาพถ่ายพวกนี้ได้มายังไงได้มาจากผู้เสียหายกลุ่มข้างบนนะครับแอบถ่ายว่าเอ้ยผมอยากรู้จริงว่านายทุนจีนฝั่งนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นไงชื่ออะไรต่างนายทุนจีนกลุ่มนี้เนี่ยชื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอาทิตย์นี้ชื่ออาเฉินอาทิตย์ต่อไปชื่อลู่เว่ยหรืออะไรต่างก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้คนไทยที่ทำงานฝั่งนั้นรู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับเพราะบุคคลเหล่านี้นะครับอยู่ในแบ็คลิสต์ของประเทศจีนเขาไม่กล้ากลับประเทศจีนนะครับนี่คือคนแรกหัวหน้าแก๊งนะครับต่อไปนี่ก็อีกหนึ่งคนนะครับเป็นชาวจีนเหมือนกันแบ่งหน้าที่ยังไงแบ่งหน้าที่เอ้ยคนนี้ต้องคุมฝ่ายโทรศัพท์อีกคนนึงไปหาข้อมูลมาเหมือนกันฮะนี่ก็เหมือนกันคนนึงก็อาจจะไปหาข้อมูลของผู้เสียหายหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับอีกต่อมาก็คืออาจจะคุมบัญชีนะครับนี่อีกหนึ่งคนนะครับว่าเงินที่ได้มาจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่ว่าได้มาเสร็จปุ๊บให้คนไปโอนมาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับพวกนี้ไม่ธรรมดาพวกนี้มีกลยุทธ์ที่แยบยลมากนะครับนี่ก็นายทุนจีนเหมือนกันนะครับแล้วนี่ยกตัวอย่างคลิปที่เป็นที่ทำงานของฝั่งนั้นนะครับนี่คือได้มาจากคนไทยที่ทำงานฝั่งนั้นนะครับเขาจะดูแลกันอย่างดีเลยนะครับทุกท่านกำลังเข้าใจว่าประเทศจีนเอาใครคุณมาทำงานฝั่งนั้นนะครับแล้วโทรมาหลอกเราจริงๆนะไม่ใช่อันนี้ตึกที่หนึ่งซ้ายมือจากคนไทยด้วยกันเองเนี่ยครับที่ทำงานข้ามไปฝั่งนั้นแล้วมาหลอกประเทศไทยคนไทยด้วยกันเองสี่ตัวอ้อมโลกเลยเนี่ยโอ้ยบอลเล่นของคนไทยเห็นฮะสังเกตเห็นว่าตึกดีมากสภาพความเป็นอยู่ดีมากเพราะอะไรเพราะเขาลงทุนนะครับที่เดินอยู่เห็นไหมฮะนั่นคือคนไทยประมาณ 95% นะครับอีก 5% เป็นคนพื้นที่หรือประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
แล้วสถานที่แห่งนั้นจะแบ่งเป็นหลายเลเวลนะครับตึกนี้ชั้นนี้จะแบ่งเป็นพวกคอลเซ็นเตอร์นะสายดำนะครับตึกนี้ชั้นนี้จะแบ่งเป็นพวกเว็บดำนะครับหมายความว่าเว็บเถื่อนเลยนะครับอีกชั้นหนึ่งอาจจะเป็นพวกเว็บพนันนะครับก็อาจจะหลอกลวงพวกเว็บพนันนะครับนี่นะฮะกลุ่มที่ถูกถ่ายตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ทำเว็บพนันนะครับก็คือสายเทานะครับและนี่คือกลุ่มของ Facebook ที่เจ้าหน้าที่ติดตามอยู่หรือถ้า Facebook นี้ติดต่อไปที่ใครผมบอกได้เลยว่าให้ทุกท่านระมัดระวังตัวไว้ว่านี่คือ Facebook ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับและหน้าตาของตรงนี้ก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผมไม่กลัวฮะว่า PDPA จะมาฟ้องผมเพราะตัวอยู่ฝั่งนู้นแน่ๆนะครับแล้วแต่ละคนผมบอกเลยว่ามีคดีแน่นอนนะครับคนนี้ก็ชื่อปังปอนชื่ออุ๋มเนี่ยนะครับใครที่คุ้นๆหรือกำลังคุยอยู่เลิกคุยซะนะครับนี่นะฮะเมดเวอร์นี่ครับภาพถ่ายส่วนใหญ่นะครับถ่ายอยู่ฝั่งนู้นทั้งนั้นนะครับแต่เป็นคนไทยนะครับคนนี้เหมือนกันนะฮะไปทั้งผัวเมียเลยนะครับและนี่คือสถานที่นะครับในกลุ่มของกลุ่มหางานปอยเปตมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะครับการทำงานการติดต่อสื่อสารของเขาใช้หลายกลุ่มนะครับหลอกล่อคนไทยนะครับเพื่อจะไปทำงานฝั่งนั้นนะครับแล้วสถานที่อย่างที่ผมบอกไว้ไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากแล้วแต่ละที่ตึกลามตึกสถานที่อยู่เนี่ยอำนวยความสะดวกเหมือนกับประเทศไทยเลยนะครับนี่นะครับแต่ละที่นะครับจุดแต่ละจุดข้อมูลของเจ้าที่มีอยู่แล้วแต่ด้วยมันเป็นประเทศของเขานะครับกฎหมายไทยไปไม่ถึงแน่นอนนะครับนี่คือปัญหาหลักเลยนะครับว่าทำไมทุกวันนี้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปราบไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาหลักเลยที่เราจะต้องพยายามแก้ไขนี่นะครับตึกทางด้านขวามือนั่นคือกองบัญชาการใหญ่เขาเลยนะครับมันอยู่ฝั่งนู้นมันไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะครับนั่นนี่ก็ตัวอย่างอย่างที่ดูไปแล้วนี่ครับอย่างที่วงไว้นี่คือหญิงไทยที่ไปเอาแฟนเป็นทุนจีนนะครับแล้วไปร่วมกับแก๊งเขาในการที่จะหลอกว่าเอ้ยมาทำงานอย่างนี้นะเหมือนที่ผมให้ดูไว้ตอนแรกเห็นไหมฮะดูแลอย่างดีเลยตั้งแต่นั่งรถทัวร์ไปลงหรือเดินทางไปลงที่จังหวัดที่ท่ารถที่ต่างๆแล้วเดี๋ยวส่งคนไปรับอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่เขามานะครับนี่คือข้อมูลการแชทนะครับหลักฐานที่ถูกหลอกนะครับให้ติดต่ออย่างนี้อย่างนี้แล้วผมจะขอเข้าสู่ตรงนี้เลยนะครับช่วงท้ายแล้วนะครับทำไมผมถึงรู้นะครับสายของผมที่ผมส่งเข้าไปทำงานที่นั่นเนี่ยเขาก็แอบถ่ายแล้วก็รายงานมาว่าคนนี้เกี่ยวข้องนะคนนี้คนนี้คนไทยคนนี้นี่นะครับจนมาถึงเขาด้วยความสามัญสำนึกนะครับต้องชื่นชมของเขานะครับว่าเขาก็บอกคนเดียวว่าเขาทำงานตรงนี้เนี่ยเขาก็สงสารเหมือนกันว่าคนไทยที่ถูกหลอกเป็นยังไงจนในที่สุดเขาส่งข้อมูลมาบอกว่าโรงแรมรีโฮเทลมีตม.กัมพูชาเป็นเจ้าของนะครับอันนี้คือข้อมูลหนึ่งที่เขาให้มานะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเจ้าหน้าที่ของฝั่งนั้นเขาก็มีส่วนร่วมนะครับแต่ผมไม่ได้กล่าวหาเขาว่าเขาอยู่ในแก๊งหรือเปล่านะครับแต่ข้อมูลจากสายได้รับรายงานว่าเขาก็มีส่วนร่วมเหมือนกันจนในที่สุดนี่คือข้อความนี้นะครับคนนี้อยู่ปาจีนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาว่าผมฝากไปเตือนเขาด้วยไม่ต้องโอนแล้วโดนเป็นล้านแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้ผมขอปกปิดไว้นิดหนึ่งเหยื่อของเราก็คือเป็นคุณครูนะครับเป็นคุณครูอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในแถวนี้นะครับ
แล้วทุกวันนี้ก็ยังเสียหายอยู่คุณครูคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีการลงทุนที่คิดว่าได้เงินผลดีอยู่กับบ้านแล้วเกษียณแล้วนะครับปรากฏว่าก่อนที่เกษียณเนี่ยคุณครูท่านนี้เนี่ยได้ยื่นกู้สหกรณ์นะครับหลายแสนเป็นล้านเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะมาลงทุนตรงนี้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยพอผมรู้ข้อความตรงนี้เนี่ยผมโทรไปหาคุณครูท่านคุณครูท่านนี้เองเลยนะครับแต่ท่านไม่เชื่อผมเลยนะครับบอกว่าผมบอกว่าท่านครูครับถ้าคุณครูไม่เชื่อเนี่ยท่านเดินทางมาได้นะครับที่ทำงานผมอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับให้มาพบเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะครับแล้วถ้ามันโทรมาอะไรยังไงอย่าเพิ่งไปเชื่อมันอย่าเพิ่งไปโอนมันแล้วคุณครูท่านตอบว่าไงรู้ไหมฮะบอกว่าก็เนี่ยอยากได้เงินคืนถ้าไม่โอนเงินจำนวนเท่านี้เข้าไปเนี่ยไอ้ยอดเงินที่อยู่ในบัญชีของเขาเนี่ยเขาจะไม่โอนมาให้นะครับสรุปครับวันนั้นไม่มาพบผมแต่มาพบผมอีกวันหนึ่งพอมาพบผมที่ทำงานพอผมสอบถามปรากฏว่ายังไงฮะโอนไปแล้วเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมก็บอกว่าอ้าวผมเตือนไปแล้วว่าอย่าไปโอนนะครับนี่คือเหยื่อนะครับแล้วข้อมูลที่ได้มาคือจากสายคนนี้เขาบอกว่ามีคนไทยรับก็คือพูดง่ายคุมถ้าคนไหนไม่ทำตามคนไหนไม่แรงต่างข่าวที่บอกว่ามีการทรมานมีการซ้อมนี่ครับยืนยันชัดเจนว่ามีตัวตนจริงนะครับนี่คือคนไทยที่ไปทำหน้าที่คุมคนไทยอีกทีหนึ่งถ้าคนไหนทำยอดไม่ได้นายทุนจีนก็จะสั่งคนนี้ในการที่จะนำตัวไปทำร้ายกักขังอดข้าวอะไรต่างๆนะครับข้อมูลที่เราได้มามีหมดแล้วนะครับมีโผล่มาหน่อยชื่อยงยุทธนะแล้วก็ส่วนผู้หญิงเป็นภรรยานะครับภรรยานี่ก็ใช้ย่อยนะครับพฤติกรรมนี่โหดเหี้ยมมากนะครับครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดอันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวนะครับมันมีกลยุทธ์อะไรทุกอย่างหลายอย่างซึ่งวันนี้เวลาที่ให้มาผมก็คิดว่าไม่น่าพอนะครับแต่ผมก็สรุปง่ายๆสั้นๆหากพบปัญหาอะไรต่างๆก็สามารถติดต่อผมได้นะครับก็คือทาง IG ตามนี้นะครับหรือ TikTok นะครับผมก็พยายามจะสื่อสารว่ามันมีกลยุทธ์อะไรในการกลโกงในการโกงอะไรบ้างนะครับก็ที่ผ่านมาก็หากมีท่านใดสงสัยผมยินดีอย่างมากนะครับที่มีโอกาสได้มาบรรยายในวันนี้นะครับแล้วถ้าโรงเรียนหรือสถานการศึกษาที่ใดนะครับอยากทราบอยากให้ไปบรรยายที่ไหนก็ยินดีครับยินดีติดต่อทางวิทยากรได้เลยครับทางท่านกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราในวันนี้นะคะพันตำรวจโทโรสศักดิ์ในผ่องศรีรองผู้กำกับ1กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะท่านก็ได้มาให้ข้อมูลการระมัดระวังนะคะการใช้ชีวิตในสังคมขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญพลอากาศตรีหม่อมหลวงเฉกฉันท์เกษมสรรอุปนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยขึ้นมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านวิทยากรขอกราบเรียนเชิญค่ะ